ในช่วงนี้นะคะต้องขอต้อนรับนางเอกสุดฮอตของเมืองไทยนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับความงามของเธอไม่มีวันไหนจะไม่เห็นเชียร์เพราะว่าเชียร์จะมีงานตลอดทั้งงานอีเวนต์เอ่ยงานละครเอ่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าทำงานมันช่วงนี้คืออาจจะหลากหลายการดูแลตัวเองหลายคนบอกว่าเชียร์คือคนนึงที่ใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยไปหมดเลยอย่างนั้นเลยเหรอคะดูแลออกกำลังกายหรือทำอะไรบ้างคะคือถ้าย้อนไปเมื่อแต่ก่อนนะแม่คือเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเนี่ยโอ๊ยตายมีลูกด้วยคือจะเป็นทรงนั้นเลยอะค่ะจากในรูปที่เราเห็นนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคือเราจะยอมแพ้กับการที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งซึ่งก็คืออย่างที่เห็นนี่ก็คือชาเมสาย S Plus ค่ะ ค่ะเพื่อที่จะดูแลตัวเองสารสกัดทั้งหมดก็ต้องธรรมชาติมีหลากหลายตัวมากนะคะที่ประสานพลังรวมกันไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากส้มแขกใช่ไหมคะราสเบอรี่ก็คือจะเป็นในส่วนของสกัดออกมาจะเป็นราสเบอรี่คีโตนนะคะแล้วก็จะมีไคโตซานที่ได้จากพืชด้วย คือต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นเนี่ยอย่างราสเบอรี่เอยหรืออะไรเอยมีงานวิจัยรองรับหมดอย่างสารสกัดจากชาเขียวก็ไม่เหมือนชาเขียวทั่วไปนะคะเพราะว่าเรามีอินโนวาทีเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ประสิทธิภาพของมันได้ดีฉะนั้นแล้วเมื่อทั้งหมดทั้งมวลรวมกันเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของการเพิ่มอัตราการเผาผลาญเอ่ยหรือว่าการยับยั้งไม่ให้ดูดซึมน้ำตาเนี่ยมันก็เป็นในสิ่งที่ธรรมชาติทำงานด้วยธรรมชาติอยู่แล้วปลอดภัยแน่นอนอยากจะรู้ว่าต้องยังไงทานยังไงสะดวกมากแม่แค่ฉีกซองใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเหมือนขนมในวัยเด็กของเรามันอร่อยค่ะแล้วก็เทใส่ปากได้เลยแค่นั้นเองอืมเหมือนขนมตอนเด็กๆค่ะแม่เรากินแค่วันละ1ซองเท่านั้นค่ะอย่างเชียร์จะแนะนำว่าถ้าเราจะกินอาหารมากมายมื้อไหนเราก็กินก่อนมื้อนั้นวันละ1ซองพอเพราะว่าด้วยความที่เป็นนวัตกรรมต่างๆแล้วนะคะแล้วตัวนี้คือชาเม่ไซเอสพลัสเนี่ยสารสกัดเนี่ยมากกว่าในสูตรปกติจริงๆชาเม่มีไซเอสสูตรออริจินอลค่ะอันนี้มากกว่า3เท่าฉะนั้นละ1ซองเนี่ยเพียงพอเอ้ยน่าสนใจไม่ยากอะไรเลยไม่ยากแล้วก็ดื่มน้ำตามด้วยก็ได้แต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างที่เชียร์บอกคือเชียร์กินจนชินแล้วอ่ะก็กินแล้วก็เนี่ยพอละวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเคล็ดลับจากนางเอกสาวสวยของดิฉันนะคะคุณเชียร์ที่คำพรขอบคุณมากเลยค่ะฝากโปรดักต์ของเชียร์ด้วยนะคะอันนี้ทำเองเลย